ถึงสภาพแวดล้อมการตกสะสมตัวคือทุกอย่างก็เหมือนกับที่เรียนในวิชาเซดิเมนต์มาแล้วก็คือถ้าสภาพแวดล้อมไหนก็จะมีการตกสะสมตัวของตะกอนเป็นแบบนั้นแต่ที่เน้นๆในยุคควอเทอร์นารีที่โดดเด่นก็คือสภาพแวดล้อมแบบทานน้ำแข็งนะคะในสมัยไพลสโตซีนพอช่วงนั้นเป็นยุคน้ำแข็งแล้วก็ในสมัยโฮโลซีนเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนไปหรือเกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมแบบชายฝั่งทะเลนะคะเพราะว่ามีการเพิ่มระดับของน้ำทะเลขึ้นอันนี้ช่วงนี้ก็ซีเลเวลลดลงนะคะแล้วนอกนั้นก็เหมือนเดิมแบบที่เคยเรียนมาแล้วก็มันก็เหมือนแบบที่มันเคยเกิดในอดีตมาแล้วต่อมาถ้าสมมติถามว่าในยุคควอเทอร์นารีมีหินไหมคะมีหินไหมมีควอเทอร์นารีเนี่ยพวกหินปูนที่เขาก่อตัวในถ้ำอะครับหินปูนที่อายุเหมือนมันมาดิโพซิตใหม่ๆใช่ไหมคะครับเตยบอกว่ามีหินปูนนะคะมีอีกมีหินอื่นอีกนิดอื่นมีใครคิดออกมั่งหินอะไรที่อายุน้อยๆอายุอ่อนๆแล้วมันจะผุดขึ้นมาแบบใช่ค่ะหินที่อยู่ในยุคควอเทอร์นารีเนี่ยคือหินบาซอลเพราะว่าหินบาซอลมันจะมีหินบาซอลที่อายุอ่อนๆที่เพิ่งผุดขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแบบภูเขาไฟซึ่งเราจะสามารถพบได้ในยุคควอเทอร์นารีนะคะเพราะว่ามันลาวามันปะทุขึ้นมาแล้วก็เย็นตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนอกจากเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็จะเป็นพวกไพโรคลาสติกนะคะตะกอนที่เกิดจากภูเขาไฟก็ถือว่าเป็นหินในยุคควอเทอร์นารีนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปหินนะคะอยู่ในช่วงเลดซีโนโซอิกนะคะเป็นหินบาสอลที่กระจายตัวในประเทศไทยนะคะที่เป็นสีแดงทั้งหมดนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีก็มีตรงนี้นะคะก็คือบ่อคลอยไม่รู้ก็คืออยู่ในคลิป260นะคะที่สอนที่เป็นบาสอลแท่งเสาอะค่ะเราไม่แน่ใจว่าตอนปีหนึ่งอาจารย์ปัญญาได้ผ่าไปไหมตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วหินบาสอลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งพลอยอย่างเช่นในภาคตะวันออกตรงนี้ก็จะเจอแหล่งพลอยแถวจันทบุรีนะคะภาคเหนือก็มีเหมือนกันนี่ตรงนี้เหมือนจะเป็นแหล่งอัญมณีเหมือนกันนะแถวนั้นแล้วก็ที่เยอะๆก็คือบริเวณแบบภาคอีสานตอนใต้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เราพบหินอายุน้อยๆก็คือเป็นพวกหินบาซอลนั่นเองอันนี้รูปทุ่งนานะคะข้างล่างเนี่ยบอกว่าเป็นบริเวณทุ่งนาที่อยู่บริเวณเขาพนมลุงซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับไปแล้วนะคะเขาพนมลุงแล้วก็รูปด้านบนนะคะก็เป็นรูปหน้าตาของหินบาซอลนะคะบาซอลติกลาวาแล้วก็มีบาซอลเบกเชียนะคะ นอกจากบริเวณภาคอีสานแล้วภาคเหนืออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปล่องภูเขาไฟที่ดับไปแล้วนะคะเราเรียกว่า extinct volcano นะคะเราอ่ะเคยจำได้ว่าเคยไปออกฟิลที่นี่คือเดินขึ้นไปอ่ะไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบบเป็นปากปล่องภูเขาไฟเพราะว่ามันดูเหมือนขึ้นไปบนเนินดินแล้วก็มีแบบมีหญ้าปกคลุมแต่ว่าแถวนั้นมันก็จะเป็นหินพวกบล็อกพวกบอมนะคะที่อยู่แถวๆปากป่องนะคะก็เดินสามารถเดินขึ้นไปได้บางทีมันก็ไม่ได้เห็นชัดมากนะเป็นภูเขาไฟที่แบบเตี้ยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินบาซอลนะคะเวสิคูล่าบาซอลที่บริเวณอำเภอสบปราบจังหวัดลำปางนะคะตัวย่อ BSแถวสีชมพูเนี่ยนะคะบาซอลอันนี้ก็เป็นหินบาซอลแท่งเสานะคะที่น้ำตกสับปูบึงสามพันเพชรบูรณ์มีรุ่นหนึ่งอ่ะที่ได้ไปถ้าสมมติได้ไปได้ออกฟิล260เหมือนอาจารย์ปัญญาบอกว่าจะเอาพวกเราไปด้วยอ่ะพวกปีสามเพราะยังไม่ได้ออกนะก็หวังว่าจะได้ไปตรงนี้สวยเหมือนกันนะคะมันเป็นบาซอลแท่งเสาที่ไม่ได้ใหญ่เท่า
่าที่บ่อพลอยแต่ว่ามันเห็นรอยจอยชัดเจนนะคะแล้วมันก็มีการเอียงเทแล้วก็มีน้ำตกไหลผ่านสวยมากตรงนี้ถ้ามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวอยู่มันอยู่ในพื้นที่ของพวกอบต.นะคะอันนี้ก็พูดถึงเทฟลาหรือว่าไพโรคลาสติกแมทีเรียลนะคะที่เกิดจากการระเบิดเป็นเท่าภูเขาไฟที่ถูกพ่นออกมาแล้วก็แขวนลอยพัดไปในอากาศนะคะบริเวณที่อยู่ใกล้ๆปากป่องอะไรเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่มันเหมือนที่พวกเราเรียนมีบล็อกบอมลาพิลี่แอชอะไรพวกนั้นนะคะพวกเท่าขนาดเล็กเนี่ยก็ปลิวไปได้ไกลส่วนบริเวณปากป่องเนี่ยนอกจากเจอเท่าภูเขาไฟแล้วเรายังเจอพวกลาวาโซนะคะเป็นลาวาลาดนะโคลนไหลโคลนก็คือเป็นพวกจริงๆโคลนไหลมันจะเรียกว่าลาห้าเนาะเป็นโคลนที่แบบว่าอยู่บนปากป่องแล้วถ้ามีแบบฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นแบบภัยพิบัติไปโคลนไหลแล้วก็ไพโรคลาสติกโปนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ค่อนข้างโบราณมากเนาะเนี่ยปี2534นะคะช่วงนั้นก็มีการระเบิดของภูเขาไฟที่ประเทศฟิลิปปินส์นะอยู่ตรงนี้ภูเขาไฟพินาตูโบนะคะมีการระเบิดแล้วก็เส้นคอนทัวร์ที่จางๆเนี่ยเป็นเส้นที่แสดงการเคลื่อนที่นะคะของเท่าภูเขาไฟอาจจะเคลื่อนที่แขวนลอยในอากาศแล้วก็อาจจะเป็นพวกอะไรเนี่ยหินพัมมิสนะคะมันก็อาจจะลอยมาเห็นบอกว่าตอนนั้นอะที่มันมีการระเบิดอะหินพัมมิสเนี่ยลอยมาติดที่แบบแถวไทยด้วยนะมันลอยมากับน้ำนะคะเส้นคอนทัวร์แต่ละชั้นเนี่ยห่างกัน3ชั่วโมงนะคะคือหลังจากการระเบิดเนี่ยเท่ามันก็ลอยมาเรื่อยๆเหมือนระเบิด6โมงที่นู่นนะคะก็ลอยมาถึงก็12ชั่วโมงพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสันฐานของเทฟลานะคะหรือว่าเท่าภูเขาไฟรูปอาจจะดูเก่าเนาะเป็นรูปอาจารย์ก็ได้สไลด์นี้มาจากอาจารย์ศิลสกุลนะคะซึ่งเหมือนเป็นคนแรกๆเลยในกรมทรัพยากรธรณีที่ศึกษาเกี่ยวกับตะกอนยุคควอเทอร์นารีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะถ้าใครแบบทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต้องรู้จักชื่อนี้นะคะศิลสกุลนะคะก็อาจจะเห็นอันนี้ก็เป็นรูปที่อาจารย์ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็แบบเอามาสอนนะคะเราก็เลยยังเก็บไว้อยู่อันนี้ก็เป็นรูปของอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นตัวอย่างของ Volcanic Ash หรือว่าตะกอนเศษเท่าภูเขาไฟนะคะที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียนะก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะมีสเกลวางดูก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นภูเขาไฟเซนต์เฮเลนนะคะที่ระเบิดปี2523อาจารย์ก็เล่าว่าอาจารย์ไปเที่ยวชอบไปเที่ยวพวกอุทยานแห่งชาติอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเห็นของจริงอาจารย์ก็ถ่ายรูปมาอันนี้เป็นรูปเราเองนะคะที่ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2015นะคะช่วงนั้นอาจารย์ก็พาขับรถออกไปนอกเมืองแล้วก็เห็นเหมือนเป็นภูเขาอะที่มันถล่มเปิดหน้าออกมาแล้วก็อาจารย์บอกว่าเนี่ยไอ้ชั้นสีอ่อนๆเนี่ยที่เป็นสีส้มหรือเหลืองอ่อนๆอันเนี้ยเป็นเศษเท่าภูเขาไฟที่เกิดจากการระเบิดนะคะเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่ามันยังดูสดอยู่เลยนะพอที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันจะมีการบันทึกอะไรไว้ว่ามีการระเบิดที่เมืองนี้วันที่นี้นะคะแล้วก็พอมาดูที่หลักฐานในภาคสนามจริงๆอ่ะก็จะเจอเป็นชั้นเทฟลานะคะที่แทรกอยู่ในชั้นดินปกตินะหลังจากนั้นอ่ะหลังจากภูเขาไฟระเบิดมันก็จะมีชั้นดินปกคลุมไปเรื่อยๆนะคะตามระยะเวลาพอดูใกล้ๆจริงๆนะคะเอามาดูมันเหมือนสภาพเหมือนแกรนิตที่ผุอะเพราะว่าสีส้มๆที่เราเห็นน่ะในมือของเราเนี่ยเป็นเฟลสปาร์นะคะแล้วก็มีพวกเศษหินเศษแร่สีดำๆนะคะก็มีรุ่นน้องญี่ปุ่นคนหนึ่งก็มาเก็บตะกอนพวกเนี้ยที่อยู่ในชั้นพวกเนี้ยเอาไปส่องภายใต้กองเพื่อแยกแร่แล้วก็เหมือนไปเทียบเคียงว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการระเบิดของภูเขาไฟเทียบเคียงกับที่ไหนได้บ้างนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตะกอนภูเขาไฟของจริงครับมันก็เจออยู่เรื่อยๆนะคะเยอะๆบางชั้นอาจารย์บอกว่ามันก็จะมีสีชมพูสีส้มสีขาวอะไรเงี้ยแล้วแต่คอมโพสิชันถ้าเกิดจากการระเบิดครั้งเดียวกันมันก็ควรจะมีสีเหมือนกันเราอาจจะเทียบเคียงได้จากสีจากองค์ประกอบแร่อะไรพวกนี้นะคะ
โดยอันนี้เป็นรูปภูเขาไฟเซนต์เฮเลนนะคะก่อนและหลังการระเบิดภูเขาไฟเนี่ยหน้าตามันจะเปลี่ยนไปตลอดเลยถ้าเราไปดูดูรูปนี้นะตอนแรกนะคล้ายๆภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมแต่พอมันระเบิดเนี่ยหน้าตาของมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าปากป่องอะไรเงี้ยมันก็พังนะคะแล้วก็จะเกิดพวกพิบัติภัยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ต่อมาอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมแบบทานน้ำแข็งนะคะก็เหมือนเดิมก็มีตะกอนมีทานน้ำแข็งปกคลุมอันนี้เป็นเนินตะกอนเคฟนะคะมอรีนพวกนี้นะคะก็พื้นดินก็จะมีเศษตะกอนปกคลุมแล้วก็มีริมน้ำแข็งนะคะแบบที่เคยมีน้ำแข็งแทรกอยู่นะการศึกษาในยุคควอเทอร์เนอรี่เนี่ยก็จะมีการนำแท่งน้ำแข็งนะคะ มาวิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงนะคะช่วงอายุเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันชั้นน้ำแข็งมันก็ไม่ได้มีแต่น้ำแข็งอย่างเดียวเนาะมันก็จะมีพวกตะกอนแทรกเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยพอเอาแท่งน้ำแข็งออกมาตรงนี้ดูรูปบนนะเห็นไหมเอาไฟส่องมันก็จะมีแถบที่เป็นแบบเข้มบ้างเข้มๆนะคะก็คือในน้ำแข็งเนี่ยมีตะกอนแขวนลอยแสดงว่าช่วงนั้นอาจจะมีการระเบิดมีเท่าภูเขาไฟพ่นเข้ามาในน้ำแข็งส่วนช่วงที่ใสๆหน่อยช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีภูเขาไฟระเบิดนะคะสลับกันไปมาแบบนี้ก็จะสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมหรือช่วงฤดูกาลก็ได้นะคะจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยมันจะถ้าในแท่งตะกอนฤดูร้อนจะสีจางนะคะเพราะว่ามีออร์แกนิกแมทเทอร์น้อยฤดูหนาวจะสีเข้มนะคะเพราะมีออร์แกนิกแมทเทอร์มากมันคือตะกอนทะเลสาบซัมเมอร์กับวินเทอร์นะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันนี้เมื่อกี้อะไรนะทานน้ำแข็งแล้วสภาพแวดล้อมแบบก้นทะเลลึกหรือตะกอนทะเลลึกหรือพิเรจิกก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นตะกอนที่แขวนลอยตะกอนละเอียดแล้วก็เป็นตะกอนที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลตายลงนะคะหรือเราเรียกว่าอูสเนาะที่มันมีแคลคาเลียดกับซิลิเชียนเนาะอย่าเพิ่งลืมนะคะเรียนมาแล้วคนเรียนแล้วแต่อันนี้ก็ไม่ได้เน้นมากนะไม่ได้เน้นแต่ก่อนในทะเลลึกก็มีสะสมตัวทั้งในบริเวณ Mid Oceanic Reef Trend นะคะบริเวณ Submarine Fan นี่ที่แบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆนะคะก็คือเป็น Calcareous Ooze นะคะสีนี้ซึ่งอยู่เหนือระดับ CCD ระดับ CCD ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เมตรถ้าอยู่ใต้เส้นนั้นก็จะเป็นซิลิเชียสอูสนะคะซึ่งเป็นหินพวกหินเชิร์ตนะคะตรงนี้ก็เราก็จะเจอเรดิโอลาเรียอันนี้ก็จะเป็นพวกคุสูรินิดนะคะก็องค์ประกอบเปลือกของมันเป็นคนละอย่างกันอันตรงนี้เป็นซิลิก้าเนาะตรงนี้เป็นคาร์บอเนตตะกอนก้นสมุทรนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายก็คือเป็นตะกอนที่สะสมในท้องทะเลลึกนะคะเราเรียกว่าอูสก็อาจจะมีปะปนกับตะกอนภูเขาไฟก็ได้แล้วก็มีปนกับพวกตะกอนเนื้อเม็ดที่แขวนลอยไปจากปากแม่น้ำด้วยนะคะก็จะมีพวกแซนด์ซิลเคลย์ก็จะมีการศึกษาโดยการเจาะตะกอนดีฟซีคอร์นะคะเพื่อดูการสะสมตัวของตะกอนแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงสภาพแวดล้อมในอดีตได้นะคะโดยถ้าเราศึกษาจากฟอร์แรมฟอร์แรมพวกเรารู้จักและเรียนพาลิออนมาแล้วฟอร์แรมก็เป็นสัตว์เซลล์เดียวมันสามารถดูการขดของเปลือกว่าหันซ้ายหรือหันขวาช่วงนั้นเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยดูจากรอยขดก็ได้นะคะถ้าสมมติมันขดไปทางซ้ายซ้ายขดไปทางซ้ายคืออันนี้ใช่ไหมขดไปทางซ้าย
มักจะพบในพื้นที่ที่เป็นอากาศหนาวหรือว่าบริเวณที่เป็นน้ำเย็นนะคะขดทางซ้ายแต่ถ้ามันเป็นแบบขดไปทางด้านขวา อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอบอุ่นนะคะนอกจากนี้นอกจากดูรอยขดแล้วเรายังสามารถนำโปรแลมพวกเนี้ยก็มันเป็นคาร์บอนเนตเนาะ CaCO3 ใช่ไหมมันจะมีออกซิเจนอยู่เรานำออกซิเจนที่เปลือกของมันเนี่ยไปหาออกซิเจนไอโซโทปนะเรียกว่า stable isotope มันจะมีออกซิเจน16 17 18เนาะเดี๋ยวจะได้เรียนนะคะก็17เนี่ยมันมีน้อยมากเลยเอา16กับ18มาเทียบสัดส่วนกันก็จะบอกได้ว่าเออช่วงนั้นเป็นยุคน้ำแข็งหรือช่วงโลกร้อนนะคะต่อมานะคะสภาพแวดล้อมแบบดินลมหอมหรือเลิศนะคะที่เราเจอในพวกทะเลทรายเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญในสมัยในช่วงควอเทอร์นารีเหมือนกันนะเพราะว่าเลิศเนี่ยบ่งบอกถึงความแห้งแล้งก็คือถ้ามีพวกยุคน้ำแข็งอย่างเงี้ยเราจะเจอดินลมหอบเยอะนะคะดินลมหอบก็คือเป็นดินที่ละเอียดก็คือขนาดซิลเนาะเลิศซิลประกอบด้วยซิล 60-90% แล้วก็อาจจะเป็นไฟแซนหรือเวลี่ไฟแซนแล้วก็เคลย์ปะปนกันนะคะเลิศเนี่ยจะไม่มีโครงสร้างตะกอนให้เห็นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะมีแร่ควอตซ์เป็นแร่หลักก็ในทะเลทรายแล้วควอตซ์ก็จะมีเป็นแร่หลักนอกจากควอตซ์แล้วเรายังพบพวกเฟลสปาร์แคลไซต์แล้วก็เคลย์มินเนอรัลด้วยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากในทะเลทรายเนี่ยปริมาณน้ำฝนตกน้อยเพราะฉะนั้นพวกเฟลสปาร์พวกแคลไซต์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกการละลายไปเหมือนเขตที่ฝนตกเยอะๆอย่างเขตท็อปปิคอลพวกนั้นนะคะมันก็ยังคงอาจจะพบแร่เฟลสปาร์หรือแคลไซต์หรือเคลมินอลปนไปได้บ้างนะคะลักษณะอันนี้คือลักษณะหน้าตาของเลิศนะคะก็พบในทะเลทรายเกิดการขัดสีกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็เจอในประเทศจีนนะคะในพื้นที่ที่มีทะเลทรายอันนี้คือลักษณะสันฐานของเลิศมันก็คือเป็นเนินเหมือนเป็นเนินขึ้นมาแล้วพอเข้าไปดูมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นตะกอนดินลมหอบหรือว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสิวขนาดเล็กเล็กๆอันนี้เป็นเลิศที่อุซเบกิสถานนะคะอันนี้บอกว่าเลิศเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะมันจะเจอในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นถ้าสลับกับอบอุ่นนะคะเราจะเจอทาริโอซอยในช่วงอบอุ่นอันนี้เจอในช่วงหนาวเย็นนอกจากดูว่าเป็นตะกอนเลิศแล้วในชั้นตะกอนน่ะมันก็ยังมีซากละอองเรโนนะคะหรือว่าพอลเลนก็คือละอองเรโนของพืชในอดีตแล้วก็อาจจะพบพวกซากสัตว์ด้วยซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถเอามาวิเคราะห์แยกเพื่อยืนยันว่าถ้าเราดูละอองเรโนช่วงนั้นเป็นพืชแบบไหนสังคมพืชเป็นแบบไหนมันอาจจะบอกเชื่อมโยงกับสภาพอากาศได้ถ้าสมมติเป็นแบบมีต้นไม้อันนี้จะเจอในเขตชุ่มน้ำอะไรนะถ้าพืชนี้มันจะเจอในเขตแห้งแล้งหรือบริเวณป่าชายเลนอะไรเงี้ยมันจะสามารถบอกสภาพนิเวศวิทยาโบราณได้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยพูดถึงเนาะปกติแล้วเลิศกับพาลิโอซอยเนี่ยมันจะเจอสลับชั้นกันนะคะเพราะว่าช่วงยุคน้ำแข็งมันก็จะสลับกับช่วงยุคน้ำแข็งละลายหรืออินเตอร์เกเชียลนะคะมันก็จะสลับกันแบบนี้รูปนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้บอกว่าเป็นเมเจอร์พาลิโอซอยไมเนอร์พาลิโอซอยเดี๋ยวมีรูปถัดไปรูปนี้รูปนี้นะคะอันนี้เป็นการสลับชั้นกันนะคะของการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณในประเทศเยอรมนีนะคะโดยแท่งที่อยู่ทางซ้ายมือของพวกเราที่เป็นสีเนี่ยสีส้มนะคะจะแทนพาลิโอซอยสีเหลืองจะเป็นเลิศนะคะอันนี้มันก็จะเกิด L O E S S มันก็จะเกิดสลับกันไปเรื่อยๆนะคะก็เป
จะบอกได้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงยุคน้ำแข็งหรือช่วงไหนเป็นช่วงที่แบบอากาศอบอุ่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทฟลาที่เป็นสีเทาอันนี้เทฟลาเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะคะในหน้าตัดของชั้นดินนะคะแต่อันนี้ก็เป็นรูปที่มาจากเปเปอร์นะคะสอนอันนี้ก็จะเน้นแบบเอารูปมาแล้วก็ให้เราดูข้อมูลมันน่าจะแบบเข้าใจดีมากกว่าการอธิบายแบบเป็นเนื้อหาอย่างเดียวนะอ่ะอันนี้เอามาให้ดูอันกลางก่อนซึ่งมาจากสไลด์เมื่อกี้ก็คือเลิฟสลับพาลิโอซอยใช่ไหมซอยเนี่ยจะใช้ตัวสัญลักษณ์เป็นตัว S อันนี้เจอกี่ชั้น32ชั้นนะจาก S0 ถึง S32 นะคะส่วนด้านซ้ายมือที่เป็น L L ย่อมาจากอะไรน่าจะเดาออกนะมาจากเลิฟL ก็คือ Lust เพราะมันชี้ที่ชั้นที่เป็นสีเหลืองนะคะพาริโอซอยก็จะเป็นดินสีแดงๆส้มๆนะคะเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าถ้าเป็นช่วงยุคน้ำแข็งจะเป็นไงจะเจอ Lust ใช่ไหมยุคน้ำแข็งจะเจอ Lust แต่ถ้าเป็นพาริโอซอยก็จะเป็น Interglacial อันนี้ก็ไม่ได้ดูแค่เลิฟกับพาลิโอซอยอย่างเดียวยังดูไปถึงมารีนออกซิเจนไอโซโทปนะคะสเตทซึ่งมันก็จะบอกช่วงว่าช่วงไหนเป็นช่วงยุคน้ำแข็งหรือช่วงไหนเป็นช่วงยุคน้ำแข็งละลายแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเทียบกับแท่งแม่เหล็กนะคะที่เป็นช่วงอายุอธิบายออกซิเจนไอโซโทปจะได้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้นะคะช่องแรกนะที่เป็นมารีน O18 สเตทเนี่ยถ้าเป็นช่วงยุคน้ำแข็งนะคะออกซิเจนไอโซโทปที่เป็น O18 อ่ะจะเยอะ O18 จะเยอะแล้วก็มีค่าเป็นบวกก็จะเห็นว่า ด้านซ้ายมือของกราฟเนี่ยที่เป็นสีเฉดสีฟ้าถ้ามันตีมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยช่วงนั้นอ่ะจะมีอากาศหนาวเย็นส่วนถ้าตีมาทางซ้ายหมายความว่า O18 อ่ะน้อยมันก็จะเป็นช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งละลายหรือช่วงโลกร้อนนะคะแบบนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับช่วงที่เป็นเลิฟเหมือนกันเหมือนกราฟมันก็ตีไปทางนั้นเหมือนกันอันเนี้ยเห็นไหมช่วงที่เป็นเลิฟเนี่ยมันก็ตรงกับช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งส่วนพาลิโอซอยเนี่ยมันก็ตรงกับช่วงที่อากาศอบอุ่นมากขึ้นนะคะนี่มันสอดคล้องกันคือการที่เราวิเคราะห์อะไรเนี้ยเราจะมาดูอย่างเดียวคนอาจจะแบบใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันมี2วิธีมาสนับสนุนกันก็จะมีคนเชื่อถือในงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาสภาพแวดล้อมแบบอลูเวียลนะคะก็เป็นเนินตะกอนรูปพัดนะคะที่เกิดจากน้ำผ่าแต่ว่าไม่ได้มีแม่น้ำที่แบบเป็นร่องชัดเจนนะคะก็จะเป็นพวกอลูเวียลแฟนเป็นถ้ามีแม่น้ำชัดเจนนะคะก็จะเป็นพวกเทเลสหรือลานตะพักลำน้ำพวกเราได้เห็นในตอนออกภาคสนามแล้วนะคะหลายๆคนก็ได้เห็นว่าเทเลสจริงๆหน้าตาเป็นยังไงมีกี่ขั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทเลสของแม่น้ำอิราวดีนะคะอิราวดีในเมืองอะไรเดาสิเมืองพม่าชื่อนี้ตะโคครับพระโคหรอไม่แน่ใจถ้าไทยเราจะเรียกว่าหุกามไหมอ่ะไม่แน่ใจแต่มันมีเมืองพระโคเลยนะพระปู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรของเปิดสิมาการเยอะมาก
คูกามนะคะเซิร์ชในแต่คูกามครับใช่ไหมใช่ไหมเหมือนพระโพก็มีอีกอันหนึ่งนะอันนี้คูกามนะคะแม่น้ำอีราวดีก็เป็นแม่น้ำแบบสายหลักอยู่นะส่วนรูปทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเทเลตนะคะที่อยู่ด้านบนมีสองเทเลตระดับหนึ่งแล้วอันนี้ระดับสองมันเป็นลาบๆออกมานะคะส่วนใหญ่แล้วตะกอนที่เป็น alluvial fan นะคะตะกอนรูปพาร์ทแบบนี้ก็จะแสดงลักษณะที่เป็น coarsening upward sequence นะคะก็คือตรงหัวมันเนี่ยก็จะเป็นตะกอนใหญ่แล้วตรงปลายเนี่ยก็จะแผ่เป็นตะกอนเล็กออกมาพอมันไหลมาอีกครั้งหนึ่งไอตะกอนใหญ่ๆก็จะอยู่ด้านบนสุดท้ายก็จะเป็น coarsening upward sequence นะคะตะกอนหลักๆก็จะเป็นพวกกรวดแต่ถามว่ามันต้องกลมไหมมันอาจจะกลมหรือเหลี่ยมก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางของซอสของมันนะคะว่าพัดพามาจากไหนอันนี้คือหน้าตาของชั้นตะกอนนะคะที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าเป็นอลูวิอัลแฟนที่อยู่ที่เขาดินนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะก็มีรุ่นพี่ของเราเนี่ยเคยไปทำโปรเจกต์ตรงนี้เหมือนกันนะคะใครอยากทำซ้ำก็ได้นะต่อมานะคะสภาพแวดล้อมแบบแม่น้ำหรือฐานน้ำพาหรือว่าฟูเวียลเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบอยู่นะจากซีเลเวลเชนเพราะว่าการที่มันจะกัดแกว่งหรือกัดเซาะเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับเบสเลเวลเนาะก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลด้วยนะคะก็มีสภาพแวดล้อมย่อยๆก็คือมีส่วนที่เป็นชานเนลซึ่งเป็นตะกอนเบดโหลดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตรงที่เป็นฝัดเพนอันนี้เป็นเบดโหลดส่วนฝัดเพนก็จะเป็นซัสเพนเดดโหลดนะคะตะกอนขนาดละเอียดแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีพวกเซนบาร์พอยบาร์นะคะพอยบาร์ออกมาถ้าในแม่น้ำที่เป็นมีแอนเดอร์ลิงเนาะถ้าเป็นแม่น้ำที่เป็นเบดเดดเนี่ยก็จะเป็นสันทรายที่อยู่กลางน้ำเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าบาร์เฉยๆใช่ไหมเรียกว่าบาร์กาเวลบาร์อ๋อมิดชานเนลบาร์โอ้โหจะลืมมิดชานเนลบาร์นะคะตะกอนที่อยู่กลางแม่น้ำอันนี้ก็เป็นร่องน้ำเก่านะคะลักษณะของร่องน้ำเนี่ยมันก็จะมีความโค้งที่ทำให้เราเห็นได้นะคะแล้วถ้าไปดูตะกอนเนี่ยมันก็อาจจะประกอบไปด้วยกรวดที่อยู่ตามท้องน้ำอันนี้ให้ดูที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะคะร่องน้ำก็คือตรงนี้ก็จะเป็นชานเนลส่วนถ้ามันโค้งมากๆจนมันเกิดการคัตออฟหรือการตัดเนื่องจากแม่น้ำเนี่ยพยายามไหลให้สั้นที่สุดให้เร็วที่สุดนะคะมันก็เลยตัดกลายเป็นพวกออกซ์โบเลกหรือว่ามีแอนเดอร์สกานะคะอันนี้ก็จะเป็นอลูวิลเพนนะคะก็คือที่ราบที่เกิดจากตะกอนน้ำพานะคะขอบทุกคนเห็นขอบนี้ไหมเนี่ยขอบนี้ก็คือปัดเพนนะคะขอบนอกเนี่ยเป็นบริเวณที่น้ำเนี่ยสามารถท่วมไปถึงรู้ได้ไงถามว่ารู้ได้ไงทำไมลากตรงนี้ล่ะเพราะว่าสังเกตสีของภาพนะคะอ่ะเรียนการแปลภาพถ่ายเหมือนกันใช่ไหมสังเกตสีของภาพบริเวณเนี้ยยังเป็นแบบสีรอบข้างเนี่ยยังเป็นสีเขียวๆแล้วก็แพทเทิร์นของรูปภาพเนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะเป็นเทเลสหรือเป็นตะกอน QC อะไรพวกเนี้ยนะคะส่วน QA เนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณตรงนี้เป็นแม่น้ำในยังกุ้งถึงอินเลนะคะในพม่าลูกด้านซ้ายมือของเรานะคะเป็นรูปของการเกิดการสะสมตัวของลีวีนะคะหรือ Natural Leaveyหรือคันดินธรรมชาติที่อยู่บริเวณข้างๆแม่น้ำนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่าพบไหมมันดูยากอยู่นะก็สังเกตจากที่เราไปออกฟิวนะ
ก็จะเจอแค่เทอร์เลนแล้วก็แม่น้ำเลยลีวีเนี่ยไม่ค่อยเห็นมันเกิดในช่วงที่น้ำอ่ะท่วมออกมาแล้วก็มีตะกอนเป็นพวกซิลหรือแซนเนี่ยจะสมตัวเป็นเนินอยู่ข้างๆนะคะถ้าในความเป็นจริงเราจะสังเกตลีวีได้ยังไงส่วนใหญ่แล้วถ้าในภาพถ่ายทางอากาศตรงนี้จะมีต้นไม้ขึ้นเป็นแนวแต่ว่าก็เห็นยากอยู่ส่วนรูปทางด้านความมือของเราอันนี้เป็นการกรอนนะคะหรือการอีโลดในระดับลึกหรือเราเรียกว่ามีชื่อเรียกอยู่นะอินไซต์หรืออินซิชันนะแปลว่าการเสาะลงมาทางด้านลึกก็ขึ้นอยู่กับเบสเลเวลที่เปลี่ยนพอดีว่าในพื้นที่เนี่ยนะคะมีเบสเลเวลที่เปลี่ยนไปมีเบสเลเวลลดลงหรือมีการยกตัวนะคะอัพลิฟต์ของพื้นที่ทำให้แม่น้ำเนี่ยแม้ว่าจะโค้งเนี่ยเราก็รู้แล้วเนาะมันเป็นแม่น้ำที่อายุแก่ใช่ไหมเพราะว่าแม่น้ำตอนแรกมันจะตรงใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆโค้งถ้าโค้งมากก็บอกได้เลยว่าแม่น้ำนั้นเกิดมานานแล้วแต่แม่น้ำเกิดมานานแล้วมันจะไม่ค่อยมีการกัดเซาะทางด้านลึกมันจะกัดเซาะทางด้านข้างมากกว่าแต่ถ้าพื้นที่นั้นมีการยกตัวแม่น้ำที่เคยโค้งตวัดอาจจะล่องลึกได้นะคะเพราะว่ามันต้องปรับระดับให้กัดเซาะถึงเบสเลเวลมันถึงจะลดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอล่องน้ำที่ทั้งโค้งแล้วก็ทางลึกบอกได้เลยว่าพื้นที่นั้นเกิดเทคโทนิกเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มีอะไรไปอ่านเองก็ได้นะชูดคัตออฟเน็กคัตออฟอะแบนดอนชานเนลนะคะอะแบนดอนชานเนลก็คือเป็นทางน้ำในอดีตที่น้ำไม่ได้ไหลแล้วน้ำไม่ได้ไหลทางนั้นแล้วนะคะเป็นทางน้ำเก่าอันนี้พูดถึงอะไรพูดถึงเฟชี่ชุดลักตะกอนนะคะก็เป็นลักษณะของหินตะกอนที่เราดูจากคัลเลอร์เบดดิ้งคอมโพสิชันเท็กเจอร์ฟอสซิลสตรัคเจอร์ต่างๆเพื่อบอกสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อบอก depositional environment เหมือนมาทวนวิชาตะกอนซะงั้นอันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าที่ไหนคุณไหมถ้ำกระแสไหมครับใช่มันคือถ้ำกระแสเมื่อนานมาแล้วเมื่อแบบคือฝั่งเนี้ยยังเป็นแบบยังเป็นพอยต์บาร์เดิมๆไม่ได้มีการถมหรือไม่ได้มีการปรับพื้นที่นะคะก็ในช่วงที่น้ำมันยุ่งเยอะเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการกัดเซาะไปตอนที่น้ำมันลดในสภาพปกติเนี่ยตะกอนมันน้ำมันเบามันก็จะงอกสะสมตัวออกมาเรื่อยๆนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อมาอีกสภาพแวดล้อมนึงที่มีซึ่งในช่วงยุคควอเทอร์เนียรี่เนี่ยมีอิทธิพลมากเลยแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากนะคะก็คือสภาพแวดล้อมแบบชายฝั่งทะเลหรือ coastal environment บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดในสมัยโฮโลซีนนะคะเกิดขึ้นทีหลังจากสิ้นสุดยุคน้ำแข็งนะคะเนื่องจากน้ำทะเลเนี่ยมีการท่วมขึ้นมาแล้วมันก็ลดระดับลงนะคะการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการงอกแล้วการถอยร่นของชายฝั่งเกิดขึ้นก็แตกต่างนะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับความลาดเอียงขึ้นอยู่กับเทคโทนิกของพื้นที่ขึ้นอยู่กับการสุดตัวด้วยนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยทุกประเทศจะมากจะน้อยแตกต่างกันแต่ทุกประเทศได้รับอิทธิพลหมดเลยนะคะในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจำภาพนี้ได้ไหมอันนี้ถ้ามองแบบสเกลใหญ่ๆการตกสะสมตัวของตะกอนในช่วงที่เป็นทานเกชันหรือว่าน้ำทะเลเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีซีเควนซ์แบบหนึ่งก็คือชายฝั่งมันจะเข้ามาในแผ่นดินใช่ไหมแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นรีเกชันหรือน้ำทะเลลดลงชายฝั่งเนี่ยมันก็จะถอยออกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งชุดลักตะกอนที่ไปถูกสะสมตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกแหละว่าในอดีตพื้นที่เนี้ยเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะนอกจากชุดลักตะกอนแล้วฐานชายฝั่งนะพวกชายหาด
แบรีเออร์ลากูนอะไรพวกเนี้ยซึ่งปัจจุบันอ่ะมันเกิดอยู่ตรงไหนในอดีตถ้าน้ำทะเลมันถอยมันถอยไปมันเรียกว่าลุกดิลุกเข้าไปในแผ่นดินหรือถอยออกเนี่ยพวกสันฐานพวกเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะทำให้เรารู้ได้ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเข้ามานะหรือน้ำทะเลมันถอยออกไปเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่อ่ะจะรู้ได้ไงก็คือเราต้องเอาตะกอนพวกเนี้ยไปหาอายุนะคะหรือเอาเศษพวกเปลือกหอยหรือซากพีชไปหาอายุก็จะบอกได้ว่าช่วงนั้นเกิดเมื่อไหร่นะคะโดยในบริเวณทะเลเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ก็คือคลื่นนะคะคลื่นทะเลแล้วก็เป็นพวกกระแสน้ำขนานชายฝั่งหรือว่าลองชอร์เคิร์นเอ็นที่ทำให้ตะกอนมีการเคลื่อนที่ไปอันนี้ก็ตอนที่มันเคลื่อนที่เนี่ยเราก็จะมีการสะสมตัวของตะกอนแล้วก็อาจจะพบโครงสร้างตะกอนประกอบด้วยนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างในชั้นตะกอนฮาร์ดทรายนะคะหรือบีทเซดิเมนต์ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่หนีไม่พ้นถ้าเจอบริเวณทะเลก็คือน้ำขึ้นน้ำลงนะคะถ้าบริเวณไหนมีเวฟเด่นเมื่อกี้นะเมื่อกี้มีเวฟมีคลื่นใช่ไหมก็จะเป็นทรายสะสมตัวจากคลื่นกับลองชอร์เลนแต่ถ้าในบริเวณไหนที่เป็นแบบน้ำขึ้นน้ำลงเด่นตรงนั้นน่ะก็จะเป็นพวกตะกอนที่เป็นตะกอนละเอียดไฟแซนซิลเคลมัตนะคะเป็นสภาพแวดล้อมแบบสงบเป็นพวกไทดอลแฟลตไทดอลมาร์ชไทดอลเดลต้านะคะเป็นที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงนะคะเป็นพวกโคลนให้นึกถึงบริเวณถ้าประเทศไทยก็ตรงอ่าวไทยที่เป็นตอนบนนะคะแถบกรุงเทพอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแบบน้ำขึ้นน้ำลงเด่นเราจะไม่เจอพวกแนวชายหาดชายหาดก็จะเจอเป็นแถวชะอำเพชรบุรีไล่ลงมาถึงภาคใต้นะคะแสดงว่ามันมีอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็คลื่นอ่ะรุนแรงไม่เท่ากันนะคะตรงที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบสงบเนี่ยเราจะเจอเป็นที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงนะคะหรือว่าไทดอลแฟตก็อยู่ริมทะเลแล้วก็อาจจะเจอเป็นพวกมีป่าชายเลนเกิดขึ้นก็เป็นตะกอนโคลนตะกอนทรายถ้าในบริเวณที่มีป่าชายเลนหนาแน่นเราจะไม่เรียกว่าแมงกรูบโคสเราจะเรียกว่าที่ลุ่มป่าชายเลนนะคะหรือว่าแมงกรูบสแวมโดยบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็จะมีการแบ่งเลเวลหรือว่าแบ่งโซนออกเป็น3โซนนะคะมัน3เนาะมันแบบว่าเคยเรียนมาแล้วแหละก็มีบริเวณที่อยู่เหนือน้ำขึ้นสูงสุดนะคะบริเวณนี้จะโผล่พ้นน้ำอยู่ตลอดเวลานะเราเรียกว่าเป็นบริเวณซูเปอร์ไทดัลโซนนะคะเหนือน้ำขึ้นสูงสุดนะคะบริเวณนี้ก็จะค่อนข้างแห้งนะคะถ้าเป็นบริเวณที่เป็นอินเตอร์ไทดัลนะคะก็จะอยู่ระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดแล้วก็น้ำลงต่ำสุดไฮไทด์กับโลไทด์นะคะตรงนี้ก็จะโผล่พ้นน้ำช่วงน้ำลงจะจมน้ำตอนน้ำขึ้นส่วนบริเวณที่อยู่ใต้ระดับน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือบริเวณซับไทดอลซับแปลว่าข้างใต้ก็จะอยู่บริเวณอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยแต่ละโซนทำให้เราได้ระบบนิเวศที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นโซนด้านบนที่เป็นซูเปอร์ไทดอลเนี่ยก็จะเป็นวูดแลนด์นะคะเป็นเทอร์เรสเทียลคอมมูนิตี้ก็คือเป็นพืชที่เป็นพืชบกอ่ะไม่ค่อยได้รับอิทธิพลกับทะเลมากเพราะน้ำทะเลมันไม่ท่วมมันท่วมไปไม่ถึงนะคะถ้าเป็นบริเวณที่ถัดมาตรงเนี้ยมีตรงที่เป็นอยู่แถวนี้ก็ยังมีน้ำพอน้ำขึ้นสูงสุดมันก็ยังไปถึงตรงนั้นก็จะเป็นซอมาร์ทหรือที่ลุ่มน้ำเค็มก็จะมีพืชที่ไม่ได้ยืนต้นอ่ะเป็นพืชต้นเล็กๆที่แบบมันทนเค็มได้เพราะว่าน้ำมันขึ้นมาบางช่วงนะคะถ้าอยู่ระหว่างไฮไทด์กับโลไทด์ก็จะเป็นป่าชายเลนนะคะที่แบบอยู่ในช่วงที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงเราก็จะเจอเป็นป่าชายเลนถ้าอยู่ข้างใต้ไปอีกนะคะถัดไปนะคะอยู่ใต้ระดับ
ใช่ดิอยู่ถัดไปจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะก็จะเป็นพวกหมัดแฟลตนะคะก็จะไม่ค่อยมีพืชขึ้นก็จะเป็นโคนซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ดินโล่งๆมีสัตว์อาศัยอยู่ในโคลนนะคะพวกขุดรูอยู่อันนี้ก็เป็นรูปไททอลแฟตนะคะแมงกรูบแล้วก็ซอลมาร์ชนะคะก็ถ้าเป็นเขตท็อปปิคอลนะคะก็ป่าชายเลนเนี่ยจะเจออยู่อย่างหนาแน่นเป็นกระจุกนะคะแต่ถ้าเป็นเขตเทมเพอเรทมันก็สภาพไม่ค่อยร้อนอะไม่ค่อยร้อนมากเหมือนเขตท็อปปิคอลนะคะก็จะเจอแมงกรูบได้เช่นกันแต่ว่าพืชมันขึ้นแบบหล่อมแหลมอะแล้วก็เรียกว่าซอลมาร์ชนะคะเป็นพืชเล็กๆอะพืชไม่ได้ยืนต้นใหญ่ๆเป็นแบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันคล้ายๆพวกกกต้นหญ้าที่เป็นพุ่มอ่ะที่มันแบบตายง่ายๆนะคะก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าอันนี้ก็เป็นหน้าตาของร่องนะคะที่เกิดจากน้ำทะเลน้ำขึ้นน้ำลงนะคะตะกอนที่เจอในบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงก็จะเป็นพวกตะกอนขนาดละเอียดแล้วก็ยังมีพวกพีทผสมตัวอยู่มีโครงสร้างการสะสมตัวของตะกอนด้วยยังจำได้ไหมถ้าเป็นแบบน้ำขึ้นน้ำลงเราจะเจอโครงสร้างตะกอนแบบไหนคะจำได้เปล่าคิดดิเฮอริงโบนไหมครับเจอเฮอริงโบนนะคะมีอีกที่มันมีตะกอนโคนกับแซนปนกันอะจำได้ไหมที่มีทั้งโคนแล้วก็สายสัดส่วนไม่เท่ากันถ้ามีสายเยอะมันจะเรียกว่าอันหนึ่งมีโคนกับสายพอๆกันแล้วก็มีโคนมากกว่าไม่รู้มีหน้าต่อไปป่ะไม่ใช่ต้องขุดไม่มีอันนั้นคือจำได้ไหมที่เรียกว่าอินเตอร์เวดเดนหรือเปล่าคะไม่ใช่อินเตอร์เวดเฟเซอร์เลนติคูล่าเววี่จำได้ไหมที่มันเป็นภาพ3ภาพแบบนี้แล้วก็มีสายแทรกมีทรายกับโคนพอๆกันแล้วก็มีโคนเยอะกว่าโคนเยอะมีทรายเยอะเนี่ยในโครงสร้างที่เป็นเววี่เบดเลนติคูล่าเฟเซอร์เนี่ยแหละพวกนี้จะเจอบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงก็จะเป็นชั้นตะกอนที่เราจะเจอได้โครงสร้างตะกอนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาของไททอลแฟตนะคะอันนี้รูปนานมากเลยนะไททอลแฟตแล้วก็ตรงนี้เป็นป่าชายเลนนะคะที่มีต้นไม้ขึ้นบริเวณอ่าวพังงานะคะจบแล้วนะคะสภาพแวดล้อมในช่วงโควเทอร์นารีก็เหมือนกับที่เคยเรียนที่ผ่านมาไอสิ่งที่จะแตกต่างก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นพวกสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลกับสภาพแวดล้อมแบบน้ำแข็งที่อยู่ในเขตที่แบบมีฐานน้ำแข็งถ้าในเขตบ้านเราโลกร้อนท็อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสันฐานชายฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไป